นี่แผ่นกล้องไปพี่แมงเราถึงแล้วค่ะบริเวณที่เป็นป่าจริงๆโอ้อันนี้คือต้นถั่วยักษ์ที่แจ็คปลูกหรือเปล่าเราจะเริ่มถ่ายซีนแรกกันแล้วนะครับอันนี้น้องๆกำลังเข้าไปอยู่ในฉากกันแล้วเดี๋ยวลองถ่ายสักเทคนึงนะครับmorning ค่ะ morning pilot Q2 ง่วงมากแต่ว่าโชคดีที่เลือกเป็นโลเคชั่นที่ทำงานง่ายก็คือเลือกโลเคชั่นที่เป็นวัดนะพร้อมยังแชร์เน็ตมาหน่อยกูอ่ะพร้อมยังแชร์เน็ตมาก่อนทำไมอ่ะโอ้ยแชร์ให้ฉันไม่แชร์ให้ใครไอ้พวกใช้สัญญาณแบบไม่มี Wi-Fi ไม่มีสัญญาณก็ไม่ต้องเล่นสำคัญมากตอนนี้วันนี้แค่วันว่ะมีแค่หนึ่งคือราคาที่เล่นได้ตอนนี้นะครับวันนี้จะบอกเลยใช่ไหมสำคัญที่สุดแม่จริงเราจะพาไปดูบรรยากาศของตอนนี้เห็นแววละครับครับ Morning ค่ะ Morning ค่ะ Morning ครับครับเออหลับเลยอ่ะหลับมันรถแบบมันมึนงงมึนงงเหรอไม่มองกล้องเลยเหรอฮะไม่มองกล้องเลยเหรอโอ้โหมองกล้องเหรอตายไม่เปิดเลยครับเมื่อกี้เรายังไม่กล้าถ่ายน้องนะเพราะน้องอ่ะก็คือยังสลึมหมดรอให้แต่งหน้าผมเสร็จก่อนแต่ต้องบอกว่าวันนี้เขาอ่อนเรา6 โมงก็มาถึงกันประมาณ6:05 หกโมงห้านาทีก็คือถือว่ายังไม่เลทเพราะว่ากองก็คือยังไม่ได้ตั้งเลยนะมันตั้งกองกันอยู่สุดเป็นไงโลเคชั่นพี่ออฟเย็นมากจะเดินไปดูเย็นจริงเขาอยู่ในวัดดีนะไม่ร้อนไปดูด้วยกันไปดูโลดูโลด้วยกันมาจะได้เห็นภาพคนคือตัวอลินเยอะเฮ้ยทุกคนลิงเยอะมากจริงอ่ะกลัวกลัวปะกลัวกลัวมันแย่อย่างมือปะเออถือแน่นๆนะยายแม่เต็มเลยนะเนี่ยเต็มเลยเดี๋ยวว่ากลัวเถอะแม่ทำเป็นโอ้ใจดีสู้เสือไหนเสือแต่จะบอกว่าที่นี่คือกองอะกองถ่ายมาถามว่าค่ะแล้วกองที่น้องต้องอาบน้ำคืออะไรก่อนไม่พี่ออฟทั้งวันร้อนทั้งวันร้อนไม่แต่ถ่ายตอนเช้าใช่ไหมใช่ไอ้สีแรกอ่ะบอกได้เลยมีสั่นจริงสั่นแน่ๆนี่พาพี่ออกไปดูนะขานี่ใหญ่เรื่องนี้นี่แผ่นกล้องไปพี่แมงเราถึงแล้วค่ะบริเวณที่เป็นป่าจริงๆใช่เป็นวายที่แบบทรหดอ่ะส่วนในพี่ออฟดูดีมีนกกระลงกระเรียนบินผ่านนะปลาแปลกๆใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะว่าปลาแปลกเดี๋ยวคือตอนวันชะดูโลอะค่ะเราเคลียร์รอบนึงแล้วแล้วก็วันเนี้ยเมื่อวานเราเคลียร์อีกรอบนึงใช่อะเคลียร์พวกแบบมุ้งกิ่งไม้ใต้น้ำอะไรเงี้ยจริงหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวเวลามันจะมีฉากที่แบบน้ำแบบต้องผ่านหน้าน้องน้ำจะต้องผ่านปากน้องอะไรเงี้ยเราจะมีฉากวางเลยแต่จะไม่เคยน้ำอันนี้จะเป็นน้ำที่กินได้เป็นน้ำกินน้ำดื่มอ๋อฉากที่เขาต้องดื่มน้ำฉากที่เขาดื่มน้ำด้วยกันใช่คนหาโลเขาก็สุดๆเหมือนกันนะThank you.
บ้านดูมันดีประชุมทีมแล้วค่ะหลังจากเห็นความสูงของระดับน้ำเพื่อสายตาลูกวาวของพี่ยอมน้องไม่ได้เคลียร์แล้วตอนนี้พี่ยอมเคลียร์ก็เริ่มยืมหัวกันแล้วค่ะโอ้โหตั้งใจเลยตั้งใจเลยน่าจะจำเอาไม่จะตายยอมเล่นถ่ายตายเดี๋ยวเราถ่ายแน่นอ๋อที่ตึกเปียกคือยกไปกลางวันหมดเลยใช่ใช่กะว่าจะอาบน้ำเลยไงนี่ไงอาบน้ำเลยพี่แจ็คเลยสุวรรณภูมิอะไรก่อนทำอะไรวะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนใกล้ถ่ายทำไปเราจะมาดูนะครับว่าดอกบูหลาหน้าตาเป็นยังไงนะครับดอกอะไรนะบูหลาป่ะเดี๋ยวดอกบูหลาบูหลาบูหลาใช่ไหมเขาถ่ายกันตรงไหนอ้าวเอาขนาดผู้จัดยังไม่รู้เลยอุ้ยผู้จัดไม่เจอตรงไหนครับลูกดูขำกูแม่ไม่เหลือภาพเลยแม่รู้แต่แม่แค่ยังไม่อยู่ตรงนู้นแต่แม่เดินมารับลูกเฉยนี่นี่วันนี้นะครับกล้องเราพี่อ๊อฟแย่งแล้วนะวันนี้นี่วันนี้ป้าป๋ามาแล้วป้าป้ายังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนนอนน้อยตั้งกี่โมงเช้าเนี่ยจบปีพิการ์ดิ้งจะเปลี่ยนดิ้งเหรอปีพิการ์ดิ้งเขาอยากมาเที่ยวนะก่อนนี่ผมชอบทำให้คนเห็นคนรักกันครับรักกันค่ะแบบว่าใครที่บอกว่าออปชันไม่มีกัลยาณมิตรแล้วออปชันชอบเพ้อในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยจริงๆออปชันมีนะแต่แค่เวลาเขาเครียดเขาหน่อยเขาจะเพ้อนิดนึงเด็กกันต้องปีนขึ้นไปบนนู้นนะลูกก็คือไต่ต้นนี้ขึ้นไปใช่ใช่แล้วค่อยเลื่อนตัวลงมาเก็บแล้วลูกลงมาคอยลูกอ่ะลูกเดี๋ยวไปเยอะไอ้เมื่อลีจะพาวันเมื่อกี้เขาพูดอะไรอ่ะฟังดูอุ้ยเหมือนเดิมนี่ดีนะว่าเรามีผักแหนมด้วยก็อังเงี้ยกินผักแหนมได้เลยก็ดีนี่มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็บอกเควินที่ตุ่นด้วยนะบอกลอเรนกับเจนนิเฟอร์เนี่ยพี่เพชรพวงกับบอกว่าบอกเควินด้วยลอเรนกับเจนนิเฟอร์ต้องมาโอ้อันนี้คือต้นหัวอยากที่แจ็คปลูกหรือเปล่าทำไมต้นมันช่างสูงเหลือเกินแต่เดี๋ยวนัดต้องปีนขึ้นไปนะลูกเลยปีนขึ้นไปแม่ต้นไม้ยืนสูงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราจะโดนอุ้มนะอ๋อใช่เพราะน้องคาปีต้นไม้ไม่ไหวต้องมีคนอุ้มน้องคาจะมีคนนึงมีคนนึงไม่กินข้าวครับผมที่ทำงานที่ไทยเพราะว่าวันนี้เขาแบบมีซีนสำคัญอะไรนิดหน่อยครับผมเขาเลยแบบเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จก็ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไปใช้ให้เขาด้วยเดี๋ยวท่านถ้าการอุ้มนัดไม่ได้ก็จะให้พ่อลองอุ้มแม่โชว์เป็นตัวอย่างแกงเพื่อใช่ไม่ก็แค่แบบพยายามแบบดันนายต้องอย่างนี้ว่ะใช่ต้องมาขาโทษนะต้องอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้ละขึ้นไปถึงออกป่ะลองอุ้มดิต้องอุ้มก้นอย่างนี้ใช่ถูกต้องจะยกขึ้นปึ๊บเรียนยืนตรงนี้พี่นี่แหละต้องแล้วลองรูดลงมาสมมติปล่อยตัวเด็ดเสร็จรูดลงมาปุ๊บเนี่ยนั่นถูกต้องไม่หนักเหรอฮะน้ำหนักมันต้องแบบได้ที่ก้นนะเต็มที่นั่นแหละนั่นแหละ52 53ได้ก่อนเบาปุ่มอีกแล้วซ้อมปุ๊บ1 2ได้เลยเลือดค่ะปุ๊บเ
ได้ถือว่าเป็นการยกเวทตอนเช้าไม่น่าน้องไม่น่าแล้วอีกสักทีไหมพอแล้วเหรอเดี๋ยวเราเข้าซีนรอบนึงเขาเป็นในซีนเลยทีเดียวตามนั้นเลยเพราะว่าซ้อมแล้วสองรอบซ้อมแล้วสองโอเคครับเป็นไงนะที่ผ่าพักพักแรงก่อนแต่ว่าแรงผมก็น่าไม่รู้จะสู้แรงที่ไทยได้ไหมเดี๋ยวจะมาคุยกันดีกว่าเราจะไปคุยอะไรเราจะเริ่มถ่ายซีนแรกกันแล้วนะครับอันนี้น้องๆกำลังเข้าไปอยู่ในฉากกันแล้วไม่เสร็จเดี๋ยวลองถ่ายสักเทคนึงนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเมื่อกี้นะครับพี่แม็กออกจากซีนแล้วก็มาคุยนั่งคุยพี่เคเรื่องการแสดงนั่นนี่นูนโนนน่ารักมากเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยเหมือนเป็นฟิลแบบพ่อลูกเป็นฟิลแบบเป็นพี่รุ่นน้องในวงการมาคุยกันอย่างเงี้ยพระเอกกับพระเอกคุยกันหล่อหล่อเกินนะพี่แม็กวันนี้หล่อเกินนะวันนี้ใช่มีแต่คนถามว่าเฮ้ยพี่แม็กแบบอะไรเกินไปหรือเปล่ามาเชียร์กันมาเชียร์ไทยกับคุณค่ะให้ขาดนะเราไปรับน้องกันถ่ายรูปเล่นกันอยู่ถ่ายรูปเล่นกันอยู่ถ่ายรูปเล่นกันอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะย้ายไปวัดรูปต่อถ่ายรูปปั่นเทนทัวร์ไพลอตเดย์ทูนะครับพี่แม่ก็ขายครับทำหน้าไงนะเป็นไงครับแม่ซีแรกมีทั้งดีมากดีสุดในโลกดีประเสริฐเลิศเลยดีมากดีกว่าที่เหลือปัตตพีเย้ปล่อยลูกที่สุดปล่อยลูกที่สุดดีไหมแม่ลูกดีไหมดีสิดีที่สุดในโลกไหมดีที่สุดในโลกไปเปลี่ยนชุดได้ครับจะแม่ขายกับลูกอันนี้ทำอะไรพี่ดูนสต็อกครับสต็อกนะพร้อมนี่อ๋อตัวนี้เราเอาแบบบูก่อนใช่ไหมใช่นี่ควันนะสาเหตุสมองสีได้ไหมได้ไม่ได้เราถ้าย้ายไปปากผมนะผมไม่ทันก็เลยติ่งทำหัวนะพี่นี่กูผ่าขอเป็นงานโปรดิวชั่นนะฮะบอกเลยว่าสวยงามมากนะทุกคนตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ำที่เป็นแบบเหมือนแบบมีความสวยงามของโลเคชั่นเรานะจ๊ะลูกโดยดีๆระวังไม่ต้องรีบ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 แม่เดี๋ยวไปหาระวังเดี๋ยวไปหาแล้วระวังระวังระวังสนุกไหมมาเล่นเนาะชอบมากครับกองไปไปดูหาทำเนาะหาทำเนาะหาทำเล็กๆไม่เขาหลอกฉันมาทำหลังต้นไม้คือใครอ่ะกินกาแฟน่ากลัวมากกี่ดอกเมื่อกี้ไม่ได้เก็บภาพให้ดูแต่ว่าผ่านช่วงเวลามาเรียกได้ว่าหนักหน่วงมากเพราะว่าเรามีซีนที่โป๊ะเปลือยแม่แต่ว่าเขารู้สึกก่อนแต่ว่าเขารู้สึกก่อนแม่แม่สองคนเมาเป็นไงบ้างเมื่อกี้เป็นไงบ้างเขารู้สึกเอาตรงไม่เขินเลยนะจริงหรอจริงซีเรียสคือเขาทุกคนทำงานซีเรียสมากอาจจะเพราะว่าทุกคนแบบว่าแบบเขาไม่มีแบบว่าคนที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับทุกคนแบบจับจ้องหรือแบบว่าไม่มีใครโฟกัสสิ่งอื่นคือทุกคนอ่ะดูแค่ภาพแบบมอนิเตอร์ให้มันออกมาดีแล้วก็เหมือนก็รู้สึกว่าแบบ
จุดที่เราไม่โอเคที่สุดเขาก็เซฟให้มาหมดแล้วอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือก็เลยเต็มที่ได้เลยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานนะถ้ามารู้ไม่เป็นไรใช่ไหมทำมาอีแม่มันเอายังไอพี่ไปวางระวังไม่เพราะว่าปิดไม่เพราะว่ามันเป็นหินไงหินเลยหินคมหินน้ำตกอะคือลูกอะไม่เป็นไรส่วนแม่ตุ๊กใจไม่ดีมึงไปเดนี่โอ้ขึ้นมาอีกพี่พักไม่ได้อีนี่ก็นั่งดูมันไม่เหมือนในภาพมันไม่ได้พี่เขียนก็ไม่เหมือนในภาพนี่ก็ไม่เหมือนในภาพมันต้องรีเฟล็กภาพไงแล้วมันรีเฟล็กไม่ได้กลัวลูกโป้ช่วยจ้าเฮ้ยดีดีแม่สองคนแฮปปี้ผมก็โอเคดีเราไปมอนิเตอร์กันครับระวังนี้ดีๆลูกมาครับพี่แม็กซ์ครับนี่แค่เจอป่ะเมื่อกี้นัดนิดเดียวครับขอบคุณครับจ้าระวังลูกก็วันนี้ถ่ายไปหลายซีนแล้วครับหลายซีนแล้วเมื่อกี้ก็เป็นซีนวาดภาพนะครับผมก็เสร็จไปด้วยดีแล้วต่อไปเป็นซีนโรแมนติกครับผมเดี๋ยวไม่เล่ารอเลยเป็นไงบ้างคะต่อไปเป็นซีนจุ๊บๆครับน้องบอกว่าอุตส่าห์ไม่บอกพี่แม็กซ์เฉลยเลยอันนี้ตัดไปตอนหลังแล้วโอเคโอเคครับจบไปแล้วอีกหนึ่งซีนใช่ครับเป็นไงบ้างครับก็ยังหล่อเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิมครับหล่อขึ้นกว่าเดิมในทุกซีนนะแบบเทียนส่งให้แม็กซ์แบบเนี้ยไม่อันนี้คือไม่ได้ส่งเลยกูแค่ชมอ๋อโอเคเรียกอะไรนะพี่เจมครับผมพี่เจมอันนี้แม็กอายุเท่าไหร่แล้วเราปีเล็กหนึ่ง29ครับโอเค28น้องเจมเรียกพี่สิลูกไปเป็นชุดเป็นชุดพี่แม็กค่ะเพลงของเรานี่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วในการหลบหนีให้เห็นน้องหน่อยในการในมือถืออะไรอ่ะลอตเตอรี่เหรอน่ารักไหมครับคุณโลกหนึ่งนะครับโลกหนึ่งกำลังติดตัวโลกร้อนเอ๊ะจริงเยอะมากไม่ได้ทำสีผมนะครับแต่ว่าเป็นสีผมที่แบบอยู่ในปากมันเลยเลอะฝุ่นหน่อยเป็นความเมกเซนส์ของเรื่องราวเพราะว่าอยู่ในป่าเป็นเวลานานคุณเกาะหัวเจอเล็กเดี๋ยวเจอกันหน่อยอะไรเจอหน่อยโอ้โหทำกูเจ็บแล้วเกินตัวเล็กนี่วาดช้าเลยไม่ใช่ตัวเล็กแต่ก้อนหินทำไม่ใช่นานดูก้อนหินจะดูนานเป็นไงบ้างเมื่อกี้เป็นไงบ้างเขาโพสให้เราวาดรูปเป็นไงบ้างก็น้องครามก็คือแบบเขินมากแบบในใจน้องครามนี่คือแบบไม่นิ่งเลยครับผมคือแบบมีเรื่องอะไรแบบภาพต่างๆขึ้นมาในหัวมากมายเป็นจินตนาการของศิลปินแบบด้วยความที่คามเป็นศิลปินด้วยค่ะในขณะที่เมื่อกี้นัดยืนรีวิวการเข้าฉากกับการในเป็นที่มันจะฟิกฟันอยู่อุ้ยมีคนอยู่ในเต็นท์นะฮะดูผมเฮ้ยเปิดมาเลยอ่ะโอ้โหเปิดมาหล่อเลยอะไรวะพูดตรงกันอีกแล้วใส่ไปเลยใส่ไปเลยไปค่ะ go to the set ค่ะ yes go to the setting ค่ะซีนนี้สวยมากมาดูนี่มาดูอุ้ยซีนนี้สวยมากนี้นะฮะเป็นซีนเลิฟซีนเป็นซีนจู๊กันของครามและภูผา
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นซีนที่ใครหลายๆคนก็รอดูว่าในเวอร์ชั่นของซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วตัวละครครามเนี่ยเขารักภูผามากที่เราบุกเขาสวีทกันเป็นซีในขณะที่น้องกำลังถ่ายอยู่แล้วก็แบบกำลังบล็อกกิ้งช็อตอยู่เราอยากให้ทุกคนลองแผ่นกล้องไปดูมาฟังอะไรคะมาดูครับมาสอบมาสอบสองอย่าเกินเลยนะนี่อย่าเกินเลยนะนี่แท็กอย่าเกินเลยนะคำสั่งนัดพี่แม็กสั่งว่าอย่าเกินเลยนะพี่แม็กสั่งว่าอย่าเกินเลยนะตามเดเรคชั่นพูดกับนี่ดีดูฟังนุ้นน้องบอกว่าตามเดเรคชั่นครับแม็กบอกว่าเดี๋ยวดูดูรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนอย่าให้ถึงตามแม็กนะโชว์ว่าเดี๋ยวรอก่อนอย่าให้ถึงตามแม็กนะเป็นไงบ้างจ๊ะก็ยังไงบ้างสิมันก็เขินนิดนึงครับผมก็ต้องดึงอะไรมานิดนึงประมาณนี้นิดนึงครับเอาตรงนี้ก็คือจูบแรกจูบหมายถึงว่าในซีรีส์วายใช่นี่คือจูบในซีรีส์วายครั้งแรกก็โดนน้องนัทขโมยไปแล้วนะครับก็แต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรครับก็มันก็เป็นมูดแหละครับตอนที่อยู่นั้นเราก็แบบว่าเป็นตัวละครไปให้ถึงจุดที่มันสามารถแบบจูบกันได้เลยผ่านมาแล้วแฮปปี้แฮปปี้ครับเทคเดียวเองครับทุกคนก็ไม่อยากจะโชว์นะแล้วฟีลเรามันโอ้ยก็รอติดตามนะครับผม Pilot to World นะครับแม็กเมื่อกี้เห็นเปล่าในมอนิเตอร์อ่ะมันบาดใจเหลือเกินครับโอ้โหลำบากใจโอ้โหเห็นในมอนิเตอร์มั้ยบาดใจดังซึบๆๆโอ้ยแล้วตอนเราจะเป็นไงเดี๋ยวจะใส่ไว้เลยแล้วอ่ะก็เป็นตอนของเราบ้างตอนของเราบ้างอ่ะจะทำให้ครามรู้เลยว่าต้องเลือกใครเอ้ยต้องเลือกใครเอ้ยผู้ผ่าอย่ายอมแพ้ค่ะคนลุกยอมอยู่แล้วโอเคยอมอยู่แล้วยอมเขาอยู่แล้วยอมตั้งแต่เริ่มนะครับอุ้ยไม่ครับไม่ยอมให้ยอมเหรอไม่กลัวแพ้เหรอแพ้ไม่กลัวหรอครับแต่กลัวไม่ได้สู้มากแพ้ไม่กลัวหรอครับแต่กลัวไม่ได้สู้มากเออเอาแล้วชีวิตกูสนไม่ไหวครับทุกคนสนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปเก็บระวังนะลูกค่อยๆนะดูแลพี่ดิที่ค้างคุณด้วยก็บอกว่าอย่าตรงสี่ลูกไม่รู้จะห้ามยังไงไม่รู้จะห้ามยังไงคนนี้
เป็นไงคะอะไรนะครับเป็นยังไงครับเมื่อกี้เป็นความสัมผัสความรู้สึกที่คุ้นเคยครับเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่เป็นเรื่องที่คุ้นครับแต่เราไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรให้ไปติดตามเองเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ครับตอนนี้ไม่อิ่มครับกินลิฟต์อยู่มากอ๋อแต่ว่าลิฟต์ก็มีก็กินไปเยอะอยู่ครับตอนนี้หิวข้าวมากจริงไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่แค่น้องคามาขาจริงๆแล้วอ่ะชีวิตน้องคาก็ลอยล้อมไปด้วยหนุ่มๆมากมายครับมันก็เป็นธรรมดาของเราครับนี่คุณรู้ไหมนะว่านี่คือการจูบแบบวายครั้งแรกของพี่นะเนี่ยอันนี้ก็ให้คุณขโมยจูบแรกไปเลยนะเนี่ยครับผมก็เพราะอะไรกินตัวผมเองก็ประสบการณ์ไม่เยอะครับอ๋อไม่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวมันถ้าเกิดเราแบบอีแบบเก๊กๆกลางๆไม่ยอมเล่นสักทีมันก็จะไม่ได้ช้ากองแล้วแบบใช่ครับทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเดี๋ยวจะถ่ายอีกหลายๆซีนไม่ทันด้วยครับแล้วก็แบบแล้วก็สปิริตเลยทีเดียวเลยเนาะใช่ยอดจริงครับทุกคนใช่การก็สุดยอดครับผมวันนี้แบบยอมสปิริตตั้งแต่คิวแรกแล้วเธอต่อยลูกฉันทำไมผมอ่ะแมงแต่ดูไม่ค่อยชอบผมอ่ะทำไมต่อยอีกแล้วอ่ะมันดูเยอะมากโดนใครต่อยมาเนี่ยมีเขตต่อยเขตใจร้ายมากเล่นไม่ได้สักทีบอกนี่เลยเดี๋ยวจะได้อีกรอยหนึ่งของจริงอ่ะตอนแรกว่าจะเอาแบบว่าแผลจริงไม่เห็นต่อยไปเลยลูกงั้นเราไปกันเลยไปกันกำลังเช็คความเรียบร้อยค่ะคุณน้องตั้งเข้ามาเช็คตัวเองเลยเช็คตัวเองค่ะเป็นค่ะของน้องอันแสนยากใช่แต่จริงๆตอนประสบการณ์จริงๆตอนที่มาดูโลอ่ะถ่ายบล็อกกันเหมือนกันทำให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมีทีมลงไปเดินลงไปอะไรบล็อกช็อตหมดเลยเพราะว่าให้ดูว่าเออมีเซฟตี้น้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สิ่งนี้เธอจะโดนใครต่อยคะโดนคนไม่ดีต่อยแล้วก็มาโดนเยียวยาไม่ได้เกี่ยวกับคุณไทยคุณคามใช่ไหมครับใช่เราก็ถูกโทษนี้ก็ถูกมาเหมือนกันใช่เราเป็นคนดีแล้วถูกคนไม่ดีทำร้ายอยู่แล้วมีที่รู้นะเธอคือคนดีเหรอใช่ระวังนะน้องไม่ได้เชื่อลูกไม่ได้ใจแผลจริงนั่งทำแผลก็ไม่ได้และเราก็ถ่ายทำเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่เราขึงผ้าอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ซีนโป๊หมดแล้วเย้ซีนที่พี่แม็กต้องเซฟหมดแล้วนะคะยังไงพี่เพชรเมื่อกี้ภูมิใจในตัวพระเอกของเราไหมสุดยอดครับแม็กเต็มที่มากสปิริตเจ๋งมากอยากกระโดดกอดมันยังไงแล้วก่อนเมื่อกี้ภูมิใจในตัวลูกไหมโอเคภูมิใจตัวแม็กไหมภูมิใจก็มาเพื่อเซฟตี้แม็กเนี่ยแหละครับเขาขอรีเควสเหมือนเซฟหน่อยโอเคแล้วเป็นไงสบายใจแล้วน้องน้องก็ดูแบบทลายกำแพงออกมาเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าซีนนี้แล้วก็คอนเซนต์กันทั้งหมดเนาะถามน้องว่ายินดีแบบใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆเราบอกแล้วถ้าน้องไม่โอเคเราก็ถามมาเรียกพาสไปแบบผมอยากจะให้มันตรงตามภาพในนิยายที่สุดแต่ว่าฝากเซฟหน่อยก็มาช่วยพวกเราก็เต็มที่เหมือนกันเมื่อกี้แต่สวยสวยงามหุ่นแม็กก็คือลดข้าวเพื่องานนี้เลยทุกคนภูมิใจเนาะภูมิใจภูมิใจเพราะว่านั่นแหละตัดภาพไปตอนที่แบบว่าลงแบบว่าออนเซนออนเซนครั้งแรกหรือว่าดูมันเที่ยวอ่ะตอนนั้นนั่นยังมีความแบบเขินอายเล็กน้อยอันนี้คือแบบ
ล้วเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์เขามาเขาบอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกที่ผมให้น้องอย่ามาขวางไหล่กล้องเรารับแค่หน้านะทุกคนเรารับมุมสูงนะใช่นี่รับรองว่าพี่ไทยของพวกเราปลอดภัยครับมีแค่น้องคามคนเดียวที่แอบดูแต่น้องคามมันลูกหมาตกน้ำเลยน้องคามอ่ะโดนพี่ไทยจับได้ไว้หัวดึงลงน้ำจะบอกว่าฉากจบ Two Worlds ทุกคนฝากทุกคนติดตามไปนะครับฉากจบของไพลอตเรื่องนี้แต่ปังปุ๋ยเย็นอุ้ยอุ้ยอันนี้แหละที่เครียดมาทั้งวันนะอยากกินข้าวกินน้ำแล้วใช่จริงมากซีนจบของไพลอต Two Worlds นะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามตอนนั้นสั่นด้วยมันมาสั่นมาวางหมากซีนเมื่อกี้ขอรับบทเป็นหัวขโมยนะครับนอกจากจะเป็นพระเอกแล้วพระเอกก็เป็นหัวขโมยนะครับแต่จะขโมยอะไรนั้นต้องรอดูก็ถ่ายหลายเทคแต่เป็นการถ่ายหลายเทคที่ได้หลายมุมเนาะได้หลายมุมแล้วก็รู้สึกว่าสวยมากเพราะว่าเป็นอยู่ในเหมือนอยู่ในถ้ำด้วยแล้วก็นี่น่ารักดีชอบข้างหลังเขายืนอยู่ข้างหลังทั้งวันทั้งคืนครับผมก็วันนี้สุดครับผมแต่ว่า
เริ่มหลงไหลในความเป็นครามเรื่อยๆแล้วครับว่าชีวิตเขาแบบซึมซาบมันชีวิตเขามีเรื่องราวมากมายแล้วแบบเราก็สงสารเขามากๆครับกลับไปใครเรียกนัดไม่ได้ยินแล้วนะเรียกคำเดี๋ยววันนี้เราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดกันคนเข้ากันใช่ไหมวันนี้รู้สึกไงบ้างในรัฐบาลดิครับผมก็เป็นการถ่ายเป็นการถ่ายทำเอาท์ดอร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของผมนะครับผมมีแบบมีการลุยมากมายแล้วก็แบบหนักสุดเลยก็คือไปยืนบนปากผ่าเหวด้วยนะครับแอปทำให้สำคัญด้วยใช่ครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณกันกันนะครับผมหลังจากที่โดนน้องครามกอดแล้วก็กระโดดพาลงน้ำลงก็ยังลงเหวไปแล้วนะครับผมรู้สึกไงบ้างครับพี่กันครับสบายมากเลยครับผมไม่มีอะไรเลยชิลมากไปบ้านซีนนี้เป็นซีนที่ปังไปเลย